ประโยคภาษาและประโยคสัญ,ญลักษณ์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญ,ญลักษณ์กันครับเพื่อนเพื่อพร้อมกันหรือยังครับก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาในครัที่แล้วกับพี่อพอลโลกันก่อนดีก,กว่าครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับน้องๆครับการแก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากัน มี4ข้อคือสมบัติสมมาตรสมบัติถ่ายทอดสมบัติการบวกสมบัติการคูณนอกจากนี้ยังใช้สมบัติการแจกแจงในการแก้สมการได้อีกด้วยนะครับและเราสามารถตรวจสอบได้โดยการแทนค่าตัวแปรด้วยคำตอบที่ได้หากคำตอบนั้นทำให้สมการเป็นจริงแสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ในคาบที่แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อกําหนดสมการที่มีตัวแปรมาให้เพื่อนๆสามารถแก้สมการโดยการแทนค่าตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในสมการอาจใช้สมบัติการเท่ากันหรือใช้สมบัติการแจกแจงในคาบเนี้ยเราจะมาดูกันครับว่าหากไม่มีสมการแต่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเราจะต้องทํำยังไงและมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหานั้นๆได้จากแผนภูมิที่เห็นอยู่นี้ หากเรามีสมการที่มีตัวแปร ى, เราหาวิธีในการแก้สมการได้โดยการแทนค่าตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในสมการอาจใช้สมบัติการแจกแจงหรือใช้สมบัติการเท่ากันก็สามารถแก้ไขสมการได้แล้วนะครับแต่หากเราไม่มีสมการแต่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจํานวนล่ะเราจะแก้ไขสมการได้ยังไงภายว่าเราไปหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ หากไม่มีสมการกำหนดมาให้แต่มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเพื่อนๆสามารถแปลงจากโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูปสมการได้ครับสามน้อยกว่าสี่ประโยคภาษาสามน้อยกว่าสี่ ประโยคภาษาเนี้ยมีข้อความสองส่วนคือส่วนหนึ่งกล่าวถึงจำนวนอีกส่วนหนึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหากต้องการแปลงประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนแทนจะต้องมีสัญลักษณ์สองส่วนคือส่วนหนึ่งแทนจำนวนและอีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเราลองนำประโยคภาษาไปแยกใส่ตารางประโยคสัญลักษณ์กันครับเมื่อนำไปแยกใส่ในตารางประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ครับสัญลักษณ์แทนจำนวนคือ3 เครื่องหมายคือเครื่องหมายน้อยกว่าและสัญลักษณ์แทนจำนวนคือ4นั่นคือได้ประโยชน์สัญลักษณ์เป็น3น้อยกว่า4ห้าบวก6เท่ากับส1ด ประโยคภาษา5้าบวกหเท่ากับสิสัญลักษณ์แทนจำนวนคือห้าบวกหเครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับและสัญลักษณ์แทนจำนวนคือสิบเนั่นคือได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น5้าบวกหเท่ากับสิบเอ็ดออกหเหลือ5 ประโยคภาษา10หักออกหเหลือหสัญลักษณ์แทนจำนวนคือ10ลบด้วย5เครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับและสัญลักษณ์แทนจำนวนที่เหลือคือ5นั่นคือได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น10บลบด้วย5เท่ากับ5้า oh. สามเท่าของสามมากกว่าหก ประโยคภาษาสามเท่าของสมากกว่า6สัญลักษณ์แทนจำนวนคือสมคูณสามเครื่องหมายคือเครื่องหมายมากกว่าและสัญลักษณ์แทนจำนวนคือ6นั่นคือได้ประโยชน์สัญลักษณ์เป็นสามคูณสามากกว่า6เรื่องหนึ่งของสิบสองเท่ากับ6ประโยคภาษาเรื่องหนึ่งของ1ิบสองเท่ากับ6สัญลักษณ์แทนจำนวนคือเศษหนึ่งส่วน2คูณสองเครื่องหมายคือ เรื่องหมายเท่ากับและสัญลักษณ์แทนจำนวนคือ6นั่นคือได้ประโยชน์สัญลักษณ์เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณ12เท่ากับหเพื่อนๆคงจะจำได้ใช่ไหมครับว่าสมการเป็นอย่างไรหายจะทบทวนความหมายของสมการให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับสมการเป็นประโยค์ที่แสดงการเท่ากันของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากัน ดังนั้นประโยคภาษาที่เป็นสมการคือ5บวก6เท่ากับ11เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้5บวก6เท่ากับ11 10หักออก5เหลือ5เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้10ลบด้วย5เท่ากับ5และเครื่องหนึ่งของ12เท่ากับ6เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้เศษ1ส่วน2คูณ12เท่ากับ6ซึ่งประโยคภาษาที่พายกตัวอย่าง เป็นประโยคภาษาของสมการที่ไม่มีตัวแปรครับเราลองมาดูในส่วนของประโยคภาษาของสมการที่มีตัวแปรกันบ้างดีกว่าครับเพื่อนๆจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับสามเท่ากับเจ็ด เรามาดูประโยคภาษาของสมการที่มีตัวแปรกันครับประโยคภาษาจำนวนจำนวน1บวกกับ3เท่ากับ7นํานำไปแยกใส่ในตารางประโยคสัญลักษณ์โดยให้ x แทนจำนวนที่ไม่ทราบค่าจะได้ว่าสัญลักษณ์แทนจำนวนคือ x บวก3เครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับและสัญลักษณ์แทนจำนวนคือ7นั่นคือได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น x บวก3เท่ากับ7 จำนวนจำนวนหนึ่งหักออกสิบเหลือหกประโยคภาษาจำนวนจำนวนหนึ่งหักออกสิบเหลือหกนำไปแยกใส่ในตารางประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยให้ x แทนจำนวนที่ไม่ทราบค่าจะได้สัญ,ญลักษณ์แทนจำนวนคือ x ลบด้วยสิบเครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับและสัญ,ญลักษณ์แทนจำนวนคือหกนั่นคือได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็น x ลบด้วยสิบเท่ากับหก สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับสิบสองประโยคภาษาสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับสิบสองนำไปแยกใส่ในตารางประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยให้ x แทนจำนวนที่ไม่ทราบค่าจะได้สัญ,ญลักษณ์แทนจำนวนคือสามคูณ x, เเครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับและสัญ,ญลักษณ์แทนจำนวนคือสิบสองนั่นคือได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นสามเเท่ากับสิบสอง สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งหักออก8เหลือ10ประโยคภาษาสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งหักออก8เหลือ10นนำไปแยกใส่ในตารางประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ x แทนจำนวนที่ไม่ทราบค่าสัญ,ญลักษณ์แทนจำนวนคือ2คูณ x ลบด้วย8เครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับและสัญ,ญลักษณ์แทนจำนวนคือ10นั่นคือได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็น 2x ลบด้วย8เท่ากับ10 หนึ 1> 1 the time, the ่งในสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับหกเท่ากับสิบเอ็ดประโยคภาษาหนึ่งในสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับหกเท่ากับสิบเอ็ดนำไปแยกใส่ในตารางประโยคสัญลักษณ์โดยให้ x แทนจำนวนที่ไม่ทราบค่าจะได้สัญลักษณ์แทนจำนวนคือเศษหนึ่งส่วนสี่ x บวกหกเครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับและสัญลักษณ์แทนจำนวนคือสิบเอ็ด นั่นคือได้ประโยคสัญลักษ์เป็นเศษ1ส่วน4 x บวก6เท่ากับ11ในทางกลับกันเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้อยู่ในรูปประโยคภาษาได้เช่นกันครับเราลองมาดูตัวอย่างการเขียนประโยคสัญลักษ์ให้เป็นประโยคภาษากันครับ 2บวก x เท่ากับ9เขียนเป็นประโยคภาษาได้เป็น2บวกกับจำนวนจำนวน1เท่ากับ9 3 x ลบด้วย2เท่ากับ10เขียนเป็นประโยคภาษาได้เป็น3เท่าของจำนวนจำนวน 1, หหักออกไป2เหลือ10เศษ1นส่วน3 x ลบ4เท่ากับ3เขียนเป็นประโยคภาษาได้เป็น1ใน3ของจำนวนจำนวน1หักออกไป4เหลือ3า เพื่อนๆพอเข้าใจบ้างหรือ,อยังครับต่อมาเรามาดูในส่วนของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันครับจำนวนจำนวนหนึ่งบวกสองเท่ากับแปดจำนวนจำนวนหนึ่งบวกสองเท่ากับแปดจากประโยคภาษาจำนวนจำนวนหนึ่งบวกสองเท่ากับ กำหนดให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่งจึงเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ x บวก2เท่ากับ8นำ2มาลบออกทั้งสองข้างของสมการจะได้ x บวก2ลบด้วย2เท่ากับ8ลบด้วย2ได้ x เท่ากับ6ดังนั้น6เป็นคำตอบของสมการนี้ตรวจสอบจาก x เท่ากับ6 แทนค่า x เท่ากับ6ลงในสมการ x บวก2เท่ากับ8จะได้6บวก2เท่ากับ8ได้8เท่ากับ8ซึ่งเป็นจริงดังนั้น6เป็นคำตอบที่ถูกต้องของสมการนี้2เท่าของจำนวนจำนวน1บวก2เท่ากับ20 2เท่าของจำนวนจำนวน1บวก2เท่ากับ20 จากประโยคภาษา2เท่าของจำนวนจำนวน1บวก2เท่ากับ20กำหนดให้ x แทนจำนวนจำนวน1จึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้2 x บวก2เท่ากับ20นำ2ลบออกทั้งสองข้างของสมการจะได้2 x บวก2ลบด้วย2เท่ากับ20ลบด้วย2ได้2 x เท่ากับ18นำ2 2หารทั้งสองข้างของสมการจะได้2 x หารด้วย2เท่ากับ18หารด้วย2 ได้ x เท่ากับ9ดังนั้น9เป็นคำตอบของสมการนี้ตรวจสอบจาก x เท่ากับ9แทนค่า x เท่ากับ9ลงในสมการ 2x บวก2เท่ากับ20จะได้2คูณ9บวก2เท่ากับ20ได้18บวก2เท่ากับ20ได้20เท่ากับ20ซึ่งเป็นจริงดังนั้น9เป็นคำตอบที่ถูกต้องของสมการนี้ ครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหลบด้วย9เท่ากับ5ครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วย9เท่ากับ5จากครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหนึลบด้วย9เท่ากับกํากำหนดให้ x แทนจำนวนจำนวนหนึ่งจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เศษหนึ่งส่วนสอง x ลบด้วย9เท่ากับ5นำา9บวกทั้งสองข้างของสมการ จะได้เศษ1ส่วนสอง x ลบด้วย9บวก9เท่ากับห้าบวก9ได้เศษหนึ่งส่วนสอง x เท่ากับส4นำสองคูณทั้งสองข้างของสมการจะได้สองคูณเศษ1ส่วนสอง x เท่ากับ2คูณ14ได้ x เท่ากับ28ดังนั้น28เป็นคำตอบของสมการนี้ ตรวจสอบจาก x เท่ากับ28แทนค่า x เท่ากับ28ลงในสมการเศษ1ส่วน2 x ลบด้วย9เท่ากับ5จะได้เศษ1ส่วน2คูณ28ลบด้วย9เท่ากับ5ได้14ลบด้วย9เท่ากับ5ได้5เท่ากับ5ซึ่งเป็นจริงดังนั้น28เป็นคำตอบที่ถูกต้องของสมการนี้ เพื่อนๆเข้าใจประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์กันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปฟังสรุปจากพี่อพอลโลกันก่อนดีกว่าครับเมื่อน้องๆเจอปัญหาเกี่ยวกับจำนวนที่ไม่ได้กำหนดสมการมาให้น้องๆสามารถเปลี่ยนจากประโยคภาษาเหล่านั้นมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้ครับและปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่ไม่ได้กำหนดสมการมาให้หรือปัญหาเกี่ยวกับจำนวนที่มีตัวไม่ทราบคา่า สามารถทำเป็นสมการได้เช่นกันครับตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับและในทางกลับกันเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้อยู่ในรูปประโยคภาษาได้เช่นกันครับได้แบบนี้ครับ